วันนี้อาตมาได้รับนิมนต์บรรยายหรือแสดงธรรมในเรื่องความฉลาดไร้พรมแดนซึ่งเป็นเรื่องของปัญญานั่นเองพุทธศาสนาเราเรียกได้ว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาที่นี้ในเรื่องปัญญาแล้วอาตมาได้ทำมาสนใจศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเพราะมีความสำคัญมีความสนใจในเรื่องปัญญาอาตมามีความตรงการมีอุดมการตั้งแต่เด็กเลยว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากเป็นผู้มีปัญญาเป็นท่านที่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่รวบรวมคำสอนของพระเยซูปรากฏว่าคำว่าวิสดุมและคำว่าปัญญาไม่ปรากฏแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีเลยในคัมภีร์นั้นเป็นรู้สึกว่าไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังแสวงหามันอายุ13 14 15ปีเริ่มจะสนใจเรื่องชีวิตเกิดความสงสัยมากตอนอายุ15ว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไร ความดีความชั่วมีจริงไหมมีหลักการตายตัวตามธรรมชาติหรือว่าเป็นแค่เรื่องสมมติก็ตอนอายุ15ปีอาตมามีโอกาสเดินทางไปเที่ยวแอฟริกาเหนือแล้วก็ได้เจอวัฒนธรรมอิสลามแล้วก็ได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างที่แปลกประหลาดสำหรับชาวอังกฤษแล้วทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาว่าบางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จริงแล้วก็เป็นแค่การสมมติกันและข้อตกลงกันของชาวเกาะหนึ่งที่อยู่ทางตะวันตกที่เหนือของยุโรปเท่านั้นเองก็เกิดความสงสัยว่าเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าความยึดมั่นถือมั่นของคนอังกฤษดีกว่าความยึดมั่นถือมั่นของชาวโมร็อกโกนั่นเกิดความสงสัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญาในระดับพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากการเดินทางต่างประเทศกลับไปถึงอังกฤษแล้วอาตมาก็เริ่มหาคำตอบปัญหาต่างๆด้วยการอ่านหนังสืออยากจะรู้ว่าทำไมทุกคนในโลกล้วนแต่ต้องการความสุขทางนั้นแต่น้อยคนเหลือเกินที่ประสบความสำเร็จอยากจะทราบว่าชีวิตที่ดีงามเป็นอย่างไรมีจริงไหมมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราหวังได้ไหมหรือเราต้องยอมรับว่าชีวิตเป็นอย่างนี้แหละชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความทุกข์ของคนในประเทศที่เจริญแล้วไม่ใช่เป็นความทุกข์เกี่ยวกับปัจจัย4กับการเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจแต่เป็นความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความรู้สึกลึกๆว่าชีวิตของตัวไม่มีความหมายแล้วที่เราเห็นปัญหาสังคมในโลกที่เจริญแล้วในสมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการติดยาเสพติดก็ดีเรื่องอาชญากรรมก็ดีเรื่องการฆ่าตัวตาย
ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงทุกปีเมื่อมีหมู่วัยรุ่นก็รู้สึกจะมีมากเหลือเกินสถิติโรคจิตโรคประสาทน่าจดใจที่เรานี้ล้วนแต่เป็นอาการของสังคมที่หลงทางและอริยธรรมที่ถึงจุดตันคนส่วนมากมีความถูกว่าไม่รู้ว่าอยู่ทำไมไม่รู้ว่าอยู่เพื่ออะไร นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาของเราถ้าทุกคนมีความเห็นว่าการเป็นศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นพุทธศาสนิกชนจะเริ่มต้นในเมื่อเราเกิดความสงสัยในชีวิตแล้วว่าอยากจะศึกษาเรื่องความเป็นมนุษย์ตัวนี้ระบบการศึกษาที่ได้รับความนิยมไม่ว่าในทางตะวันออกแล้วก็ทางตะวันตกตามจะเน้นในการศึกษาให้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาเฉพาะด้านเราจึงได้ผลิตคนออกมาที่ฉลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คับแคบพอสมควรได้ขาดความฉลาดมีความเป็นมนุษย์เรียกว่าจดจ่ออยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มองไม่เห็นภาพรวมเพราะฉะนั้นถ้ามีใครถามหรือมีใครมีความสงสัยว่าทำไมเราจึงต้องมีศาสนาศาสนาจะมีประโยชน์อะไรก็ตอบได้อยู่ในแง่หนึ่งว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เข้าใจได้มีความรู้ในความเป็นมนุษย์หรือทำให้เราได้เห็นภาพรวมในการพัฒนาประเทศชาติที่ผ่านมาด้วยการพัฒนาโลกก็ว่าได้ความฉลาดของเราที่เห็นได้ชัดคือความฉลาดในเรื่องวิธีการการพัฒนาวิธีการต่างๆเช่นวิธีการสื่อสารวิธีการทำนั่นทำนี้โดยขาดการพิจารณาและขาดการคิดว่าเราพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรถ้าเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นความเร็วความสะดวกความง่ายนั้นจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตเสมอไปเลยเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่คุณภาพชีวิตเราลงอาตมาเชื่อว่าเป็นไปได้ฉะนั้นลุงโพชาท่านเคยสอนพวกเราว่าศาสตร์ที่สำคัญที่สุดก็คือพุทธศาสตร์พอถ้าเราได้ศึกษาพุทธศาสตร์อย่างท่องแท้แล้วเราเรียนวิชาและเรียนศาสตร์อื่นว่าล้วนแต่เป็นประโยชน์พอเรามีแนวทางแล้วก็ตั้งเข้มทิศเอาไว้แล้วเราก็สามารถได้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหยิบมาศึกษาหยิบมาวิจัยถ้าขาดพุทธศาสตร์แล้วไม่มีแนวทางที่ชัดเจนไม่รู้ว่าเราศึกษาเพื่ออะไรอย่างไรก็ยากที่การพัฒนาของเราจะนำไปสู่ความสุขของชาวโลก
พระพุทธองค์เคยจำกัดความของนักปราชญ์คือผู้มีปัญญาว่าเป็นผู้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นมีการจำกัดความที่น่าสนใจตรงที่ว่าแทนที่ท่านจะกล่าวถึงวิชาความรู้ท่านกลับมาจำกัดความในแง่ของการประพฤติและการแสดงออกพุทธคุณข้อหนึ่งที่ตรงกับเรื่องนี้ก็คือวิชาจารณะสัมปันโนพระพุทธเจ้าท่านถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะวิชาคือความรู้ภายในจารณะคือการแสดงออกภายนอกทางหลักพุทธศาสนาของเราถือว่าจะต้องมีการสอดคล้องกันจะต้องมีความสมานกันจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างความรู้ภายในและการแสดงออกภายนอกถือว่าถ้าเรามีความรู้ภายในแต่ไม่ปรากฏเป็นผลภายนอกคือในความสัมพันธ์กับโลกภายนอกและความสัมพันธ์กับสังคมเราไม่ให้เกียรติก็ความรู้ว่านั้นว่าเป็นปัญญาเรื่องปัญญาในทางพุทธศาสนาคือสิ่งที่เป็นวิชาหรือเป็นคุณธรรมที่จะตัดความทุกข์ได้เป็นความรู้ที่ตัดกิเลสได้เป็นความรู้ที่นำไปสู่ประโยชน์นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเรานำไปสู่ความสุขและประโยชน์แก่ชุมชนแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายปัญญาในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้จากจิตใจที่สามารถอยู่เมื่ออำนาจของกิเลสที่ท่านให้ชื่อว่านิวรณ์ก็คือความหลงไหลความยึดติดในทางโลกความสะดวกสบายความสนุกสนานต่างๆจิตใจที่สามารถอยู่เหนือหรือว่าหลุดพ้นจากอิทธิพลของความขัดเคืองความพยาบาทจิตใจที่ไม่เป็นเหยื่อของอารมณ์ต่างๆไม่เป็นเหยื่อของความกลัดกลุ้มความซึมเศร้าความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านวุ่นวายความลังเลสงสัยซึ่งเรานี้ปันทอนสมรรถภาพของจิตปันทอนความสุขปันทอนปัญญาของเราตลอดเวลาฉะนั้นการเจริญด้วยปัญญาต้องมีเงื่อนไขอยู่ที่จิตใจความรู้ของเราที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังและจากการอ่านเป็นความรู้ระดับสัญญาก็คือเป็นความจำปัญหาของเราอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถหยุดปัญญาระดับนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็มักจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรืออารมณ์เรามากเกินไปหมายความว่าเหตุผลของเราปัญญา
ของเราจะเกิดขึ้นได้ในเมื่อไม่มีสิ่งมากระทบกระเทือนจนเกินไปและไม่มีสิ่งมามีผลต่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรืออัตตาของเราอาตมาจึงเคยพูดอยู่ว่าคนเราฉลาดเฉพาะเวลาที่ไม่โง่ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายก็คือประธานาธิบดีคลินตันท่านฉลาดไหมถ้ามองไปในแง่หนึ่งฉลาดมากถ้าไม่ฉลาดก็ไม่ดีตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีการอ่านหนังสือการจับประเด็นในการทบเทียงการใช้ภาษาทำเป็นคนที่มี IQ สูงพอสมควรแต่เนื่องจากว่าขาดวุฒิภาวะทางจิตขาดความฉลาดในการบริหารอารมณ์ของตัวเองตกเป็นเหยื่อของความรู้สึกทางเพศก็สามารถทำสิ่งที่ไม่ควรทำทำลายชื่อเสียงกิจคุณของตนทำจนถึงมีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกาคือความมั่นคงแห่งโลกจึงก็ว่าความฉลาดของมิสเตอร์คลินตันมีเฉพาะด้านแต่มันไม่ใช่ความฉลาดที่สมบูรณ์แต่เราเคยมองความฉลาดในแง่คับแคบมากและไม่เข้าใจว่าทำไมเราสร้างคนที่ฉลาดโดยมากแล้วแต่ทำไมบ้านเมืองเราไม่เจริญหรือทำไมเรามีปัญหาอยู่เรื่อยแล้วไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในเมืองไทยเราทั่วโลกพอเราไม่ให้ความสำคัญกับจิตใจเท่าที่ควรในสมัยนี้ที่ศาสนามีอิทธิพลน้อยลงสิ่งที่มีอิทธิพลหรือสิ่งที่รับความเคารพนับถือจากคนทั่วไปมากขึ้นก็คือวิทยาศาสตร์ในสมัยนี้วิทยาศาสตร์ก็กลายมีลักษณะอาการของศาสนาอยู่พอสมควรแต่การรับศาสนาตรงที่ว่าศาสนาจะยอมรับบทบาทของศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่ตนยังพิสูจน์ไม่ได้ส่วนวิทยาศาสตร์นั้นซึ่งต้องการให้เราเชื่อในบางสิ่งบางอย่างที่พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันวิทยาศาสตร์จะไม่ขอยอมรับอะไรคือสิ่งที่เป็นข้อที่เราต้องเชื่อโดยที่พิสูจน์ไม่ได้ก็มีหลายข้อยกตัวอย่างข้อหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าเราสามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงจิตใจถือว่าวิทยาศาสตร์จะรับเฉพาะสิ่งที่วิทยาศาสตร์วัดได้สิ่งที่วัดไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวจากนั้นก็กลายเป็นว่าสิ่งใดที่วัดไม่ได้สิ่งใดที่วิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวข้องไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญ
ช่นนั้นแต่ในเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเป็นคนและมีจิตใจในจิตใจของคนเป็นศูนย์หนึ่งของธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของธรรมชาติเสียด้วยแต่เราสร้างระบบที่จะอธิบายธรรมชาติของโลกโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งของธรรมชาติคือจิตใจของมนุษย์ก็ต้องยอมรับว่าเป็นระบบที่มีข้อบกพร่องทั้งการที่วิทยาศาสตร์มุ่งข้ามความสำคัญของจิตใจก็มีผลกระทบต่อทุกวิชาการการที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราวัดได้และไม่ยอมรับสิ่งที่เราวัดไม่ได้ก็ทำให้เกิดความคิดผิดเกิดให้ทำให้เกิดความมิจฉาทิฐิขึ้นมาพูดถึงเรื่องที่พิสูจน์ได้พิสูจน์ไม่ได้ก็เอาง่ายๆว่าความรักมีจริงไหมพิสูจน์ได้ไหมจะเอาอะไรมาพิสูจน์ได้มันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งใช่ไหมทุกคนก็ยืนยันได้เลยว่าความรักมันมีจริงแต่พิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ไม่ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นข้อบกพร่องของวิทยาศาสตร์และเราอยากให้เห็นความงมงายที่เรามีการต่อวิทยาศาสตร์กลายเป็นว่าวิธีการยึดมั่นถือมั่นในวิทยาศาสตร์จึงเป็นอุปสรรคให้การเกิดความฉลาดที่สมบูรณ์และความฉลาดที่จะนำไปสู่ปัญญาที่จะดับความทุกข์ของมนุษย์เขาได้การพุทธศาสนาต่างกับวิทยาศาสตร์ในการบอกว่าความฉลาดและปัญญาจะเกิดขึ้นได้จะเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษตัวมีเงื่อนไขทางจิตใจถ้าจิตใจไม่ได้รับการฝึกอบรมไม่ได้สัมผัสความสงบในระดับใดระดับหนึ่งปัญญาที่เกิดขึ้นจะไม่บริสุทธิ์เราจะมีอคติเราจะมีความยึดมั่นถือมั่นซ่อนเร้นอยู่ในปัญญานั้นจะมีการเข้าข้างตัวเองเราจะมี อิทธิพลของความโลภความโกรธความหลงต่างๆคอยปรากฏและความรู้ความเข้าใจของเราแม้ในวิชาการที่ตนถนัดจะถูกตัณหาตึงไม่ได้ถ้าเราไม่ฉลาดในเรื่องอารมณ์ของตัวเองเมื่อเรามีความตึงเครียดมีความกดดันมีเรื่องวิกฤตเราจะดึงเหตุผลจะดึงความฉลาดของเรามาใช้แก้ปัญหาไม่ทันยกตัวอย่างจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อ3ปีที่แล้วที่พวก finance พวกที่ทำงานในด้านการเงินเกิดภาวะแพนิคขึ้นมาที่เกิดแพนิคเกิดความวิตกกังวลเกิดความหวาดหวั่นเกิดอารมณ์รุนแรงขึ้นมาเหตุผลต่างๆความฉลาดหายไปเลยเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่ในโลกที่เป็นจริงเพราะวิทยาศาสตร์เป็นภาพหรือเป็นโมเดลในโลกของมนุษย์ที่ไม่มีอารมณ์ในโลกที่มนุษย์ไม่มีกิเลสแต่โลกที่เป็นจริงแล้วคนเรามีกิเลสคนเราสามารถจะทำตามหลักเหตุผลได้น้อยมาก
ผู้ที่จะดำเนินอย่างสม่ำเสมอตามวัตถุผลคือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมทั้งอย่างดีแล้วมีพระพุทธศาสนามีระบบการพัฒนาชีวิตที่ละเอียดอ่อนที่สมบูรณ์แบบเป็นทรัพยากรล้ำค่าของประเทศไทยอาตมาเองก็รู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายว่าเรายังไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่จริงเราก็ต้องเปรียบต่างประเทศกันมากในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีศาสนาที่มีระบบการศึกษาหรือศาสนาที่เรียกว่าเป็นระบบการศึกษาที่เดียวก็ได้เราทุกคนก็คุ้นเคยได้ยินคำว่าภาวนาแล้วคนส่วนมากจะเข้าใจภาวนาเป็นเรื่องการนั่งหลับตาแต่ที่จริงคำว่าภาวนานั้นตรงกับคำสมัยปัจจุบันว่าพัฒนาแล้วการภาวนาจะต้องทำทั้งสี่ด้านด้วยกันพร้อมกันเลยมันจึงจะได้ระบบที่บูรณาการระบบที่จะเกิดผลที่ดีทั้งแก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่ชุมชนแก่ประเทศชาตินั่นก็คือต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกวัตถุเริ่มตั้งแต่สะสมบัติสิ่งของของตัวเองพัฒนาความรู้สึกพัฒนาท่าที่ต่อปัจจัย4จนถึงการพัฒนาในด้านความรู้สึกหรือความประพฤติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพัฒนาและต้องภาวนาเรื่องการหาความพอดีเป็นหลักสำคัญในเรื่องนี้กินยังไงมันจึงจะเป็นการกินให้พอดีนอนเท่าไหร่มันนอนอย่างไรมันจึงจะพอดีแต่งตัวยังไงมันจึงจะพอดีการเข้าใจเท่าไหร่ไม่จริงจะพอดีสร้างความรู้สึกต่อทรัพย์สมบัติสินของตัวเองอย่างไรนั้นจริงจะพอดีไหมรอบตัวความฉลาดด้านที่สองคือความฉลาดในการสื่อสารกับคนรอบข้างในสมัยปัจจุบันนี้มันเป็นความฉลาดที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวไว้ว่าเราได้เน้นในเรื่องเทคโนโลยีเน้นในเรื่องวิธีการมากเกินไปแต่มองข้ามเป้าหมายในการสื่อสารและเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่อสารก็เห็นได้ชัดทีนี้ยังเช่นเราพัฒนาเทคโนโลยีเช่นอีเมลติดต่อได้ง่ายมากง่ายซะจนเกิดปัญหาบางทีก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดรำคาญแล้วว่าเกิดอะไรมันก็กดส่งไปเลยใช่ไหมยังไม่ได้กลั่นกรองยังไม่ค่อยได้คิดว่าควรไม่ควรเท่าที่ควรแล้วก็มันส่งไปแล้วมันก็เลยมีปัญหาอยู่แล้วฉะนั้นเราในทางพุทธศาสนาไม่เคยสอนว่ายิ่งเร็วยิ่งดีในทางนองเดียวกันไม่เคยสอนว่ายิ่งช้ายิ่งดีแต่สอนว่าลักษณะของผู้ฉลาดคนหนึ่งหรือนักปราชญ์คือผู้รู้จักกาลเทศะนี่ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นศิลปะก็ได้เป็นผู้ที่มีความsensitive ผู้ที่ sensitive ต่อการเวลารู้จักว่าเวลาไหนควรจะเป็นผู้นำเวลาไหนควรจะเป็นผู้คอยตามเวลาไหนควรจะเป็นผู้คัดค้านเวลาไหนควรจะเป็นคนยอมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติใช่ไหมคือไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปที่ว่าอ่านได้ท่องได้แล้วเราก็รู้ได้ว่าในกรณีอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้คุยกับผู้คนนี้อยู่ในชุมชนนี้เราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันทำไม่ได้ใช่ไหมเราจะต้องมีความฉลาดในการสื่อสารต้องมีฉลาดในการดูคนออกก็ต้องมีความฉลาดในความรู้สึกต่อบรรยากาศ
ในที่ประชุมหรือในหรือในหรือในชุมชนบางสิ่งบางอย่างหรือในชุมชนบางสิ่งบางอย่างจะต้องทำเร็วบางสิ่งบางอย่างก็ค่อยเป็นค่อยไปนี่นักปราชญ์จะเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องนี้หลายสิ่งหลายอย่างถ้าทำถูกกาลเทศะเนี่ยก็จะได้ผลมากบางสิ่งบางอย่างทำด้วยเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์แต่ทำไม่ถูกกาลเทศะไม่ได้ผลบางคนก็เลยน้อยออกน้อยใจว่าทำดีไม่ได้ดีบางทีเราก็ทำดีแต่ขาดปัญญาขาดความฉลาดในการทำความดีเอาแต่เจตนาเป็นหลักคนเราเอาแต่เจตนาเป็นหลักไม่ได้จะต้องเจตนากับปัญญาประกอบกันมันจึงจะได้ผลฉะนั้นทุกวันนี้ความฉลาดในการสื่อสารหรือว่า social intelligence ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจนในปัจจุบันนี้บริษัทใหญ่ๆต้องการคนที่มีความฉลาดในการสื่อสารต้องการคนที่ทำงานเป็นทีมได้แล้วทุกวันนี้ที่อเมริกาก็ได้อ่านบทความเรากล่าวไว้ว่าทุกวันนี้คนมี IQ สูงถึง160เป็นลูกน้องของคนมี IQ แค่101มากหลายแห่งเพราะว่าผู้ที่มี IQ สูงทำงานเป็นทีมไม่ได้ไม่รับฟังเหตุผลคนอื่นเอาแต่ว่าตัวเองต้องถูกอยู่เสมอไม่ยอมแพ้ใครเถอตัวเถอตนไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากคบฉะนั้นถึงแม้ว่าทางวิชาการนี้เขาฉลาดมากแต่เขาไม่เจริญในอาชีพเพราะขาดความฉลาดในการสื่อสารกับคนรอบข้างนี่ก็เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งที่เราต้องพัฒนาอันนั้นก็เป็นเรื่องการพัฒนาในด้านที่สองก็คือด้านศีลธรรมที่อาตมาก็ขอสังเกตเรื่องศีลธรรมน้อยหนึ่งว่าระบบศีลธรรมของพุทธศาสนาจะต่างกับระบบศีลธรรมในศาสนาอื่นตรงที่ว่าพุทธเจ้าท่านไม่เคยใช้ระบบล่อโดยรางวัลหรือขู่โดยโทษไม่มีบัญญัติ10ประการบัญญัติ5ประการบัญญัติอะไรประการของในพุทธศาสนาแม้ในพิธีกรรมเมื่อกี้นี้ฮะพิธีขอศีลพิธีก็บอกอยู่ในตัวว่าศีลธรรมในมุมมองของชาวพุทธเราต้องเกิดจากความพอใจและความริเริ่มของฝ่ายคารวะและผู้ที่จะรักษาคือโยมก็ต้องขอศีลใช่ไหมไม่ใช่ว่าอาตมาประกาศว่าตัวจากนี้ไปอาตมาจะให้ศีลใช่ไหมถ้าโยมไม่ขออาตมาก็ไม่ให้เพราะว่าต้องการผู้ที่ต้องการรักษาแล้วถ้ามีใครยังไม่พร้อมหรือไม่อยากจะขอก็ถือว่าเป็นเรื่องของของโยมใช่ไหมเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พระพุทธองค์ตรัสเรื่องศีลธรรมเพราะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาชีวิตเอาง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นผดเด็จการหรือว่าเราสามารถทำอะไรตามความฝันให้เป็นจริงได้แล้วถามว่าเราต้องการชุมชนที่เราอยู่หรือว่าที่เราทำงานนั้นต้องการบรรยากาศอย่างไรมันจึงจะมีความสุขสมมติว่าเราบังคับได้บังคับให้บรรยากาศในที่ทำงานเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือบรรยากาศในครอบครัวเป็นอย่างที่เราให้เป็นอาตมาว่าเราทุกคนก็คงจะตอบว่าต้องการอยู่ย่ามเป็นมิตรกันอย่างมีความเห็นอกเห็นใจกันมีความเคารพซึ่งกันและกันมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันใช่ไหมถ้าเรา
ถ้าเราตกลงในจุดนี้ได้คือเป้าหมายก็สิ่งที่เราต้องการทีนี้เราจะต้องดูที่เหตุปัจจัยทำยังไงเราจึงจะได้บรรยากาศอย่างนั้นคือไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นลอยๆใช่ไหมอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้ชุมชนใดชุมชนหนึ่งยุติความให้หนกเห็นใจกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันความไว้วางใจซึ่งกันและกันก็ศีลธรรมนั่นเองใช่ไหมเราอยู่กันหลายคนการที่จะรักกันทุกคนหรือที่จะชอบกันทุกคนมันเป็นไปได้ยากหรือคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าไม่มีใครในชุมชนของเราที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเราเลยเราก็รู้สึกสบายใจนะถ้าเรามีความมั่นใจว่าที่นี่ฮะในชุมชนของเราไม่มีขโมยเลยแม้แต่คนเดียววางของไว้ตรงไหนเราก็รู้ว่ามันจะอยู่ตรงนั้นทิ้งไว้เป็นชั่วโมงแล้วว่ากลับมามันก็อยู่ที่เดิมไม่เคยมีของหายมันสบายใช่ไหมไม่เครียดไม่ต้องระแวงกันถ้าเรารู้ว่าไม่มีใครจะไปแย่งสามีเราแย่งภรรยาเราจะไม่ต้องคอยระแวงในเรื่องนี้มันก็สบายถ้าเรามีความมั่นใจว่าใครพูดกับเราก็จะต้องเป็นความจริงไม่เคยมีใครหลอกลวงเราไม่มีใครพูดเท็จกับเราเลยมันก็มีความสบายใจเมื่อเราอยู่ในชุมชนที่ไม่มีใครใช้ยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาบ้าคือยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือสุราหรือเหล้าซึ่งเป็นยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายก็ตามเราก็รู้สึกไว้วางใจได้เพราะว่าคนที่ไม่ใช้ยาเสพติดก็เป็นคนที่ยังเป็นตัวของตัวพอสมควรรับผิดชอบการกระทำของตัวเองได้ทีนี้พระพุทธเจ้าจึงชี้ให้เราเห็นเหตุผลว่าถ้าเราอยู่ที่ศีลธรรมมันจะมีผลต่อชุมชนที่เราอยู่อาศัยอย่างไรบ้างท่านบอกว่าถ้าเราต้องการผลคือความอยู่กันดีโดยความเคารพซึ่งกันและกันเราต้องฉลาดในเหตุปัจจัยที่จะทำให้บรรยากาศนั้นเกิดขึ้นท่านจึงให้ศีลแต่ละข้อว่าเป็นสิกขาบทคือบทศึกษาบทพัฒนาตัวเองอันนี้ก็เหตุผลนอกจากเหตุผลทางชุมชนแล้วก็ยังมีเหตุผลส่วนตัวว่าเมื่อเรามีความสบายใจว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ผูกอะไรซึ่งเป็นการเบียดเบียนตอนเบียดเบียนผู้อื่นเลยเราก็มีความเคารพตัวเองเขานับถือตัวเองเป็นมิตรกับตัวเองได้และการที่เราเคารพนับถือตัวเองได้นี่ก็เป็นความสุขที่สำคัญที่คนมักจะมองข้ามมันไม่ใช่ความสุขที่โลดโผนความสุขที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่เป็นความสุขที่เยือกเย็นเคารพตัวเองได้นับถือตัวเองได้และความเคารพนับถือตัวเองและความสบายใจว่าเราไม่เศร้าหมองแล้วไม่มีอะไรจะต้องตะคิดตะโกงที่จะต้องคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาเป็นบาดฐานของการฝึกในด้านจิตในด้านสมาธิและการละกิเลสต่างๆการเจริญด้วยคุณธรรมต่างๆเช่นความอดทนความขยันความเมตตากรุณาเป็นต้นซึ่งเป็นเงื่อนไขของความเจริญด้วยปัญญาดังชีวิตของชาวพุทธคือชีวิตที่ประกอบด้วยการพัฒนาในด้านความสัมพันธ์กับวัตถุในด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างต่อไปก็คือการพัฒนาทั้งจิตใจให้จิตใจเรามีความสุขให้จิตใจเรามีความแข็งแกร่งจิตใจเรามีความสงบทีนี้พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายทรงยืนยันเสียงเดียวกันว่าความสงบคือความสุขที่แท้จริงในเมื่อเราทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดที่เคยอุบัติขึ้นในโลกนี้เมื่อท่านสอนเมื่อท่านให้เราได้ทราบว่าเราทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองให้เขาถึงความสงบได้และความสงบนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตของเราอาตมาว่าเราทุกคนน่าจะให้โอกาสพระพุทธเจ้าน่าจะเชื่อท่านบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นในลักษณะนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อสมมติฐาน
ไว้ก่อนแล้วก็ทดลองหรือว่าสมมติฐานนั้นถูกไหมในพุทธเจ้าท่านสอนในลักษณะนั้นท่านจะฝากข้อคิดไว้เกี่ยวกับชีวิตแล้วท่านให้เรามาดูมาพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่มาเทียบเคียงกับชีวิตของตัวเองบ้างกับชีวิตคนรอบข้างบ้างเพื่อความฉลาดในเรื่องชีวิตของตัวเองเข้าใจว่าเราคืออะไรชีวิตเราคืออะไรเมื่อเรายอมมาอยู่ในปัจจุบันกับความรู้สึกนึกคิดกับอารมณ์ของตัวเองเราก็เห็นตัวเองมากขึ้นชัดขึ้นเราก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเพราะว่าจิตใจของแต่ละคนก็ไม่ต่างกันอะไรเพราะฉะนั้นยิ่งฉลาดในเรื่องอารมณ์ของตัวเองก็ยิ่งฉลาดในการสัมพันธ์กับคนอื่นคือการพัฒนาในแต่ละด้านนี้มันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ในด้านสุดท้ายก็ด้านปัญญาคือจิตใจสงบแล้วไม่ดิ้นรนไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายแล้วก็พร้อมที่จะเห็นสิ่งต่างๆความเป็นจริงอันนี้ก็อานิสงส์ของสมาธิสมาธิไม่ใช่เพื่อจะเคลิบเคลิ้มไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่จะไม่ต้องรับรู้ต่อปัญหาหรือว่าหนีจากปัญหาโดยการหลับตาเนี่ยไม่ใช่แต่สมาธิมีบทบาทและมีความสำคัญที่ทำให้เราได้รวบรวมพลังจิตของเราเพื่อจะเกิดประโยชน์ในด้านปัญญาต่อไปเพราะว่าปัญญาเท่านั้นที่จะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในชีวิตของเราได้เราต้องการปัญญาอย่างนี้แต่ปัญญาเราเริ่มต้นจากการใช้ความคิดซะก่อนคือปัญญาที่ใช้ความคิดก็มีปัญญาที่เนื้อความคิดก็มีเราต้องทั้งสองด้านหรือทั้งสองระดับปัญญาที่ใช้ความคิดก็มีอย่างเช่นการพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่แน่คือตัณหาอุปาทานจะทำให้เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะมองในลักษณะที่เกี่ยวกับอัตตาของเราแม่ลูกกับหลานของเราก็ถือว่าเป็นลูกของฉันหลานของฉันอันนั้นก็ฉันอันนี้เราจะหนักกับความรู้สึกว่าฉันของฉันอยู่ตลอดเวลาแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาในเรื่องความไม่เที่ยงลุงพ่อชาท่านใช้คำว่าไม่แน่ซึ่งมีความหมายตรงกันท่านบอกว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกชอบอะไรมากๆทว่าบอกตัวเองสอนตัวเองไม่แน่หรอกไม่ชอบก็ไม่แน่รักก็ไม่แน่ชังก็ไม่แน่ท่านว่าชกมันไว้ก่อนนะว่าอย่างนั้นคืออย่าให้มันชกเราอย่าให้มันครอบงำจิตใจเราตื่นเต้นก็ไม่แน่เบื่อหน่ายก็ไม่แน่คือเป็นการฝึกให้เราไม่หลงงมงายในอารมณ์ของตัวเองก็เห็นอารมณ์ของตัวเองตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราไม่รู้เท่าทัน อารมณ์ของตัวเองไม่รู้จักปล่อยวางอารมณ์ของตัวเองตามความเป็นจริงเราก็ต้องเป็นเหยื่อของอารมณ์ตัวเองตลอดเวลาทุกอารมณ์ชักตลอดเวลาเหมือนเราเป็นหุ่นกระป๋อไม่มีความเป็นอิสระไม่มีความเป็นตัวของตัวเขาสรรเสริญเราก็ดีใจเขานินทาเราก็เสียใจอย่างนี้มีแต่ขึ้นลงอยู่ตามการชักตามการกระตุ้นจากคนอื่นจากสิ่งอื่นแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีสิ่งใดไม่มีคนใดไม่มีอะไรเลยที่สามารถบังคับให้เราเป็นทุกข์ได้ถ้าเรามีปัญญาอันนี้ก็คือความหวังของเราและก็ควรจะเป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาชีวิตของเราเพราะนั้นไม่ว่าเราเป็นนักบวชเราเป็นคฤหัสถ์เรามีแนวทางปฏิบัติมีการท้าทายทุกวันทำยังไงเราจึงจะทำหน้าที่ของเราจะไปทำหน้าที่ต่อครอบครัวทำหน้าที่ต่อสถาบันที่เราทำงานแล้วทำหน้าที่ต่างๆด้วยจิตใจที่ไม่เศร้าหมองทำไงเราจึงได้รักษาความสงบตัวของจิตไว้ไม่ให้เกิดความวุ่นวายไม่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกับการทำหน้าที่ของตัวเองอันนี้แหละมันจะสนุกอยู่ตรงนี้ว่ามีสิ่งท้าทายอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะหลงไหลจะมัวเมาในเมื่อเราเจอสิ่งที่เราชอบ
เราเกิดความรังเกียจเกิดความซึมเศร้าเมื่อเราต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนท่าที่เปลี่ยนท่าที่เป็นนักศึกษาพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราทุกอย่างเมื่อเรายอมอยู่ในปัจจุบันอยู่ด้วยสติไม่ปล่อยให้จิตใจคิดเรื่อยเปื่อยเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแต่อยู่ในปัจจุบันเรียนรู้จากประสบการณ์ทบทวนประสบการณ์จากอดีตเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันบ้างวางแผนเพื่อการทำงานให้ได้ผลในอนาคตได้บ้างแต่ส่วนมากรู้จักสร้างความมักน้อยความสันโดษในปัจจุบันถ้าเราอยู่ในปัจจุบันในลักษณะนี้คำว่าจำเจคำว่าเซ็งคำว่าเบื่อไม่ปรากฏเลยเราสามารถมีความสุขได้แล้วก็เป็นความสุขที่ประกอบด้วยความฉลาดรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรโดยไม่ต้องถามใครเราทุกคนก็มีปัญญาของตัวเองเพียงแต่ว่าปัญญานั้นถูกความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายทับถมเอาไว้แต่เมื่อเราสามารถปล่อยวางแล้วก็เสียสละความยินดีในสิ่งไร้เกณฑ์สารสาระปล่อยวางความคิดเรื่อยเปื่อยความคิดสังสรรค์ก็มีโอกาสที่จะปังเกิดขึ้นที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราได้มากขึ้นฉะนั้นเราจะได้ฉลาดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะฉลาดแม้ในโอกาสที่มีการกระทบกระทั่งเกิดความกดดันมีการคุกคามแต่เราก็มีที่พึ่งภายในมีหลักการของตัวเองที่ยังคงทนอยู่ยังไม่หวั่นไหวตามสิ่งภายนอกนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนที่ตรงกันไม่นักปราชญ์แต่เป็นผู้มีปัญญาควรจะพัฒนาแต่ทางพุทธศาสนาเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ทุกคนที่จะพัฒนาในลักษณะนี้ที่จะเจริญด้วยปัญญาให้เป็นผู้มีความฉลาดที่ไม่มีเงื่อนไขจากอารมณ์ตัวเองไม่ใช่ว่าฉลาดคิดได้มีเหตุผลเฉพาะในเวลาหรือในเหตุการณ์ที่ไม่กระทบต่ออัตตาของเราหรือผลประโยชน์ส่วนตัวของเราหรือความรู้สึกของเราหรือความชอบไม่ชอบของเราถ้าสามารถมีจิตใจที่แน่วแน่อยู่ไม่ว่าสิ่งรอบตัวเป็นอย่างไรไม่ว่าอารมณ์ของเราเป็นยังไงปรารภความถูกต้องได้อยู่ตลอดเวลาบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกใจเราเลยแต่เมื่อเราเชิดชูเมื่อเราเคารพเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องเราจะมีอาการของนักปราชญ์ที่แท้จริงหรือภูมิวุฒิภาวะคือสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำชอบก็ทำไม่ชอบก็ทำถูกใจก็ทำไม่ถูกใจก็ทำอยู่กับความถูกต้องแล้วลุงพ่อท่านลุงพ่ออาตมาท่านบอกว่าธรรมะคือความถูกต้องดังนั้นการปฏิบัติความถูกต้องการพัฒนาจิตใจหรือว่ากายวาจาใจของเราให้มีคุณภาพจะทำให้เราสามารถอยู่กับความถูกต้องได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์คนอื่นตลอดกาลนานเถอะวันนี้อาตมาก็ได้ ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยก็ในเรื่องความฉลาดเรื่องปัญญาก็คงจะพอสมควรกี่เวลาคงที่ลองเพียงแค่นี้